เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Huawei Nova Y 91แบตเยอะสะใจดีไซน์ไฮโซและกล้องหลังเนี่ยมีรอยบากนะครับคล้ายๆ iPhone เลยทีเดียวถ้ากับมาอัปเดตข่าวสารที่ดีทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ข่าวสารที่มาเด็ดแบบนี้เป็นประจำทุกวัน Huawei นะครับได้ประกาศเปิดตัวโทรศัพท์มือถือน้องใหม่ในตระกูล Nova Series ของเขาก็คือ Huawei Nova Y 91โดยเจ้าตัวนี้นะครับจะมีโมดูลของกล้องด้านหน้านะครับลักษณะเนี่ยคล้ายๆ iPhone กันเลยทีเดียวอาจจะกี้พูดผิดนิดนึงก็คือไม่ใช่กล้องหลังแต่เป็นกล้องหน้านะพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับ 7,000 มิลลิแอมป์แล้วก็แบตใหญ่ๆมากๆเวอร์เลยนะครับ Huawei Nova Y 91นั้นสมาพร้อมกับหน้าจอ LCD ขนาด 6.95 นิ้วคือใหญ่มากในสัดส่วนของตัวเครื่องค่อนข้างสวยดีนะครับอัตรา Refresh Rate 90 Hz ครับแล้วก็การตอบสนองต่อหน้าจอเนี่ยหรือที่เรียกว่า Touch Sampling Rate อยู่ที่270 Hz พร้อมนี้นะครับหน้าจอติดตั้งรอยบากขนาดใหญ่อยู่ด้านบนเนี่ยคล้ายๆมือถือแบรนด์ Apple อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมีในส่วนของรอยบากขนาดใหญ่ตัวเนี้ยก็จะทำงานคู่กันกับระบบที่เขาออกแบบมานะครับ Huawei Nova Y 91ตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องเซลฟี่8ล้านพิกเซลครับและกล้องหลังที่เป็นกล้องที่ดูเตะตามากๆเลยนะครับด้วยเลนส์หลักความเร็ว50ล้านพิกเซลในเลนส์หลังนะครับเดฟเซนเซอร์2ล้านพิกเซลแล้วก็จะมีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านข้างของตัวเครื่อง USB Type-C นะครับในส่วนของพอร์ตการ์ดเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 680นะครับควบคู่กับ RAM 8 GB ROM 128และ256ซึ่งจะแบ่งเป็น2รุ่นด้วยกันระบบที่ใช้เป็น EMUI 13นะครับครอบด้วยแบตเตอรี่ 7,000 มิลลิแอมป์และการชาร์จที่เร็ว 22.5 วัตต์เชื่อมต่อบลูทูธ 5.0 ด้วยนะครับHuawei Nova Y 91ตัวนี้จะมี2ตัวเลือกก็คือ2สีได้แก่สีเงินแล้วก็สีดำครับซึ่งราคาระหว่างจำหน่ายตัวนี้ยังไม่มีการระบุอย่างแน่ชัดนะครับเดี๋ยวไว้ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้นิดนึงเนี่ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งนึงครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage และผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย